ก็เป็นน้องๆนะคะขอพูดถึงน้องๆนิดนึงก็เป็นน้องๆที่สนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยช่วงที่เลิกเรียนนะคะช่วงว่างเขาก็จะไปฝึกนะคะฝึกการเล่นโขนเล่นดนตรีไทยมีที่มาแสดงในวันนี้นะคะก็มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นอุดมศึกษาเลยทีเดียวนะคะการแสดงในวันนี้มาในชุดการแสดงโขนตอนยกรบภาคพิเศษแล้วก็แสดงชุดประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะอ่ะครับขอเสียงตบมือให้น้องๆกองลางจากบุรีรัมย์ใช่ไหมครับค่ะเชิญค่ะไปทุกอย่างคนที่ข้า
อบวางแผ่นดินไหวใกล้จะได้เสร็จสมอารมณ์หมายในไม่ช้าแต่พวกเจ้าพากันยกพหลพลพยุหเสนามากันเกินกรอบจะให้ข้านั้นเห็นชอบได้อย่างไรกันจงยกพลกลับเขตขันนะปัดนี้ถ้าไม่เราจะดำเนินคณีให้ท่วนทีทุกตัวคนชะชาน้อยหรือทศกัณฐ์ผู้หลงตนคนนินทาเป็นถึงข้างเจ้าเมืองเรืองเดชาแกล้งมาไขสือทั่วทั้งปัตตภีเขาระบือลือกันให้ทั่วว่าตัวเจ้าน่ะชั่วทั้งพี่น้องทำทุจริตแล้วช่างคิดจะปรองดองแสนห้องขัดออกพระราชบัญญัตินิรโทษพวกตัวแสนชั่วช้าแล้วยังตีหน้าแถมสาทกยกตนเองข่มเหงใหญ่มิให้ใครมาประท้วงทวงคดีในโลกนี้ไม่มีใครจะเชื่อเจ้าทรราชชาติอับเฉากาลีบ้านฉันไหนเลยยังทนทานกับคำด่าประชาชนที่บ่นไล่ยังทนฝืนยืนปั้นหน้าแซงน้ำตาไหลหวังจะให้ผู้ใดเมตตามาสงสารคนทั้งโลกเขาประจานไม่รู้จบดังจะร่ำลือไม่เลือนลบจนดินกลบนาทศเสียนจอมอสุราฟังอยู่ก็รู้อยู่แก่ใจให้ร้อนรุมกลุ่มหาไทยดังไฟพานจึงเอ่ยว่าจาว่าพวกท่านโปรดใจเย็นสิ่งที่ท่านนั้นรู้เห็นล้วนป้อปลดไม่จริงไม่จริงล้วนคำคดแฝงเรื่องใส่จะไล่ข้าให้ประราชัยว่าข้าได้ต้องขายชาติมาว่าข้าไอ้อุบาทไอ้ชาติชั่วหัวหน้าโจรคิดปล้นชาติไอ้ทรราชคนคดโกงงุ่งทรยศคิดกลโกงเก่งกำไรให้ญาติวงคอรับชันเป็นใยโยงดุดหางว่าวจำนันข้าวก็เน่าเอามาเผาจนคนเขาจับได้เจ้านี่อะไรไล่เบี้ยเราจงกลับไปเลิกมาเฝ้าเพื่อจะไล่เราเสียทีเพราะอีกหน่อยประเทศนี้จะเสียทีตระกูลกูดูดุพวกใจบาปหยาบช้าปัญญาสามคิดลุกลามหึกหานการใหญ่โตวันนี้ล่ะมวลประชามาลุกโผเร่งขับไล่ใส่หัวไปให้พ้นไกลจากราชธานีสมเด็จพระรามองค์จักรีก่อสั่งรบสยบม่านบัดนี้เชิดThank you.
ภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยค่ะวันนี้หนูรักชาติค่ะวันหนูจะมาแสดงการรักชาติที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ลุกขึ้นมาต่อสู้คู่ชาติสิหากสติยังคงอยู่รู้ความหมายเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องตายแต่ชาติไทยยังต้องอยู่คู่ธรณีอย่าให้ความต่ำช้านำพาประเทศให้คนอัปยศสร้างเหตุให้บัดสีคนชั่วช้านำพาชาติชาติอัปรีคนกาลีนำพาชาติอนาจใจนิรโทษกรรมคือความมั่วคือความชั่วเพื่อล้างตนเป็นคนใหม่แต่คนชั่วถึงจะล้างอย่างไรก็ยังได้กลิ่นคาวเช้าแผ่นดินแผ่นดินใดในโลกหน้าหาเทียมไม่แผ่นดินไทยแผ่นดินทองห้องไพศาลแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่แต่โบราณใครอาจหารขายแผ่นดินจงสิ้นไปคนดี
ันสร้างความดีวันนี้ให้พ่อหายเหนื่อยขอขอบพระคุณค่ะบ้านนาตะดนตรีพิจิตรเสนไทยจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รักประเทศไทยค่ะการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเสียใจอยู่อย่างหนึ่งเหตุใดจึงถอนนาฏศิลป์ออกจากการศึกษาของไทยพวกเรามีความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะนาฏศิลป์ไทยรากเหง้าของคนไทยถูกปลูกฝังโดยบรรพบุรุษซึ่งพวกเรายังคิดอาสาที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติและการที่คนในชาติร่วมมือร่วมไม้สมัครสมานสามัคคีย่อมนำพาให้ชาติไทยเจริญไปในทางที่ดีได้แน่นอนค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับตบมือให้น้องๆดังๆเลยครับพี่น้องครับเป็นเยาวชนและเป็นคนที่รักชาติจริงๆครับตบมือให้กับผู้กำกับที่เป็นให้น้องๆได้มาแสดงให้กับพี่ๆน้องๆในวันนี้มีความประทับใจจริงๆครับพี่น้องครับรู้สึกตื้นตันใจจริงๆตอนที่เราเสียดินแดนใช่ไหมครับพี่น้องครับอาจารย์เสิร์ชครับอ่ะวันนี้อาจารย์เสิร์ชมาแล้วนะครับตบมือต้อนรับอาจารย์เสิร์ชนะครับในฐานะที่เป็นคนบุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์เสิร์ชบอกหน่อยว่าบุรีรัมย์เนี่ยแสดงที่คณะที่ไหนครับอันนี้ที่อำเภอนางรองนะอำเภอนางรองนี่เราตรงไป ละลีเลยเลี้ยวขวานะครับไม่เอาเลยดีกว่าว่าที่ไหนบ้านอะไรบ้านดนตรีอำเภอนางรองนะครับอำเภอนางรองนะครับพี่น้องจะเห็นว่าวงปี่พาดนะครับทั้งนาฏตะโพนกลองใหญ่แม้จะเป็นเยาวชนรุ่นเล็กแต่ฝีมือชั้นเทพครับปรบมือด้วยครับนี่เราสะดวกการแสดงวันนี้นะครับพี่น้องครับอาจารย์เสยครับผมมีความประทับใจกับเด็กๆที่เขามีความหวงแหนชาติหวงแหนบ้านเมืองครับพี่น้องครับเขาไม่ยอมเสียแผ่นดินให้ไอ้โจรขายชาติโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับเราก็ไม่ยอมเหมือนกันครับพี่น้องครับไอ้โจรปล้นชาติปล้นแผ่นดินนะอาจารย์เสิร์ชเห็นว่าหลานตัวเล็กๆบอกว่าอยู่ประเทศไทยเห็นไหมครับในขณะที่พวกโจรปิดสภาประชุมแล้วก็เฉือนแผ่นดินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทราบว่าแผ่นดินของเราครั้งที่15ซึ่งพี่น้องได้ชมแล้วครับพี่น้องได้ชมแล้วจะเห็นว่าครับประเทศไทยของเราเมื่อก่อนนี่ใหญ่มากครับใหญ่มากครับ
เราโดนจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสครับพี่น้องครับเป็นมหาอำนาจเมื่อสมัยนั้นเขาเอาเรือปืนมาปิดอ่าวไทยพี่น้องครับเพื่อข่มขู่เราต่างๆนานาที่เราจะเสียดินแดนให้กับสงครามอินโดจีนที่ฝรั่งเศสมายึดในขณะนั้นแต่ตอนนี้พี่น้องครับมันไม่เหมือนกับสมัยที่เป็นเรือปืนครับตอนนี้มันเป็นไอ้โจรปล้นชาติปล้นแผ่นดินอยู่ในเมืองไทยนี่เองครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับรถเล็กซัสสีขาว2กไก่คราคาร377กทมกรุณาเลื่อนด้วยครับเพราะว่าหลายคันขยับไม่ได้ครับพี่น้องครับที่อยู่ที่บ้านครับพรุ่งนี้3โมงเช้าครับอาจารย์เสยครับเราจะเคลื่อนขบวนเพื่อประกาศให้กับรัฐบาลชุดนี้นั้นรู้ว่าคนไทยที่รักชาติรักบ้านรักเมืองนั้นไม่ยอมให้คุณมาทำให้เมืองไทยนั้นขาดนิติรัฐนิติธรรมและคนไทยนั้นไม่ยอมเสียดินแดนให้กับไอ้ชาติไหนและไอ้โกงโทษโกงชาติโกงทั้งโคตรโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับพรุ่งนี้เป็นวันประกาศให้เขารู้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็หมอเขียวก็มารออยู่แล้วครับขอพบกับหมอเขียวและวิถีธรรมครับพี่น้องครับ